ของพัสดุส่งมาเยอะมากมากมีทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบถุงนะคะซึ่งไอซ์คิดว่าเปิดเอฟเดียวนี่จะต้องยาวมากแน่ไอซ์ก็เลยขอแบ่งเป็น2เอพิโซดนะคะโดยเอพิโซดแรกเนี่ยเราจะมาพูดถึงชาวถุงก่อนเลยนะคะมีอะไรกันบ้างไปดูเลยค่ะเริ่มจากถุงแรกถุงใหญ่ถุงนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นของอีทูนี่คอลเลกชันทอมแอนเจอรี่ค่ะทุกคนชื่อว่า Lucky Together นะคะก็คือปีนี้เป็นปีหนูก็เลยมีน้องเจอรี่ที่เป็นหนูออกมานะคะเขาก็มีของมาหลายอย่างแบบนี้เลยอันนี้มันบัสออนนะคะ490บาทข้างในจะมี2สีแล้วก็เป็นโค้งๆขึ้นมาเป็นรูปดวงแบบนี้นะคะแล้วก็มีอายแชโดว์แล้วก็อายแชโดว์สีเทว่าสวยคือสีนี้นะคะชื่อสีเจอรี่ชีสค่ะจะเป็นสีน้ำตาลวิ้งแบบนี้แล้วก็เมียนนี้เป็นลิปทินนะคะราคา450บาทเปิดให้ดูสีข้างในก็จะเป็นประมาณนี้แดงๆหน่อยแล้วก็เมียนนี้ด้วยพิเศษมากมันเป็นสีฟันเราได้ถุงนี้สีแดงๆนี้จากซาวาซูต้อนรับตรุษจีนค่ะด้วยซาวาซูเฟิร์สแคร์ปีนี้เนี่ยพูดเลยว่ามีแบรนด์ต่างๆออกคอลเลกชันกับตรุษจงตรุษจีนเยอะมากมากเป็นพิเศษในความรู้สึกไอ้นะนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะขวดเป็นแบบนี้สีแดงไปเลยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยเป็นผู้ๆสีแดงจ้าราคาตัวนี้จะอยู่ที่ 4,950 บาทนะคะต้อนรับหนูทองและถึงนี้จากชิเซโดค่ะมีชุดเซตลิปสติกจากชิเซโดนะคะแล้วก็มีดินสอเขียนคิ้วบรัชออนแบบเนื้อครีมแล้วก็ลิปสติกสีนูดอุ๊ยแล้วก็มีของ Clé de Peau ค่ะเป็น Cleansing Clay Scrub น่าลองใช้มากแล้วก็ลิปสติกจิ๋วของ Clé de Peau แล้วก็อายเครยอนจาก Laura Mercier ขอบคุณนะคะและสำหรับถุงนี้เป็นถุงที่ตื่นเต้นมากเพราะมาจาก Victoria's Secret แค่เห็นถุงก็รู้สึกมีความเซ็กซี่ซุปซ่าแล้วว่ะ Bombshell Intense มีเป็น Fragrance Mist ด้วยแล้วก็มีเป็น Perfume Lotion ด้วยกลิ่นก็จะมีความหวานหวานเปรี้ยวๆเซ็กซี่ยั่วยวนแบบสิและจาก SK2 ตอนคือน้ำตกพีเทล่าไลมิกกี้เมาส์ค่ะทุกคนต้อนรับปีหนูทองด้วยมิกกี้เมาส์ทำท่าตบหน้าอยู่ด้วยน่ารักมากก็คือเป็นเซตของใหม่เต็มไปหมดเอามาให้เติมสต็อกสำหรับปีนี้นะคะมีอัลตร้าไวท์สปอตเลสซันเซรั่มไฮยาลูรอนฟิลเลอร์เจลลาน่าเฮ้ยขอบอกว่าตัวนี้ใช้ดีมากตอนนี้ใช้อยู่ในห้องน้ำที่บ้านของไอซ์นะคะใช้มานานมากแล้วยังไม่หมดสักทีเพราะขวดมันใหญ่มาก Pro Acne Solution Cleansing Water กับ Day Matte แล้วก็ Soothing Skin Balm จากฟอลิโอ Smart Microcurrent Facial Toning หน้าตามันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนซึ่งไอซ์ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันคืออะไร Enhanced Product Absorbing and Gently Massage Face อ๋อทำให้แบบมันซึมเข้าเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้หน้าของเราเนี่ย Firmer Younger Look Skin โอเคค่ะทุกคนตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวขอไปศึกษาวิธีการใช้ก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีเดี๋ยวตอนเนี้ยงงมากแล้วก็ตื่นเต้นมากขอบคุณนะคะจาก If and Boy เป็นของคลินิกค่ะคลินิก My Happy มีเป็นน้ำหอม2สีน่ารักมากเลยแล้วก็จากกิฟฟรีนค่ะเป็นกระเช้าสกินแคร์นะคะซึ่งพูดเลยว่าสูตรนี้เนี่ยพี่อ้ําพัชราภาเป็นพรีเซนเตอร์ไอเคยรีวิวแล้วด้วยก็ส่งมาให้ทุกตัวเลยขอบคุณนะคะจากนิเวียก็มีของแฮปปี้นิเวียค่ะโอ้ขวดใหญ่สำหรับใช้ทำความสะอาดผิวหน้าโฟมล้างหน้าค่ะสิวกันแดดโลชั่นแล้วก็ครีมฟอร์เมนและจากคลอเซ่เป็นอันนี้เลยก็คือถุงผ้าค่ะนี่เขียนว่าเลิฟนะคะส่วนนี้เป็นอีกสีเขียนว่าเลิฟเหมือนกันค่ะแล้วก็ถุงนี้สีฟ้าจากแบรนด์ดับสมชายค่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะมีเป็นไมเซลล่าอันนี้เลยมาเอาไว้ให้ล้างหน้าตลอดทั้งปีแล้วก็มีอันนี้เป็นแบบซองด้วยเป็นแพนโนราเป็นช่างคริสตัลขอบคุณค่ะและตรงนี้จากเคสสเปซมีเป็นแก้วน้ำค่ะกล่องใส่ดินสอแล้วก็แต่งกิ้วการ์ดเซตคือมันจะเป็นโปสการ์ดเขียนว่าแต่งกิ้วนะคะให้เราสามารถเขียนเนี่ยให้คนอื่นได้ขอบคุณนะคะจากคุณส้มโอส่งเป็นเสื้อมาให้นะคะเป็นเสื้อเปิดไหล่สีแดงแล้วก็มีสม็อกด้านหลังแล้วก็เสื้อเปิดไหล่สีเหลืองลายดอกไม้เล็กๆๆๆๆจาก Clothing Box 2018เป็นเดรสฟุ้งฟริ้งสีขาวค่ะเดรสตัวนี้เนี่ยไอชอบมากไอมีสีทองมีสีฟ้าแล้วก็นี่มีสีขาวเพิ่มอีก1ตัวนะคะน่ารักมากจาก Samurai Stationery มีเป็นสมุดโน้ตลายน้องหลายอั
คะน่ารักมากๆแล้วก็เรียนนี้เป็นแท็กไฟกระเป๋าด้วยค่ะน่ารักที่สุดเลยจาก sincerebrand.official ส่งเป็นถุงผ้ามาให้ค่ะมีสายลุงนะคะแล้วก็เขียนว่า magical แล้วก็มีชื่อแบรนด์ sincere ตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้จาก Fenty Beauty จ้าแม่ลิฮันนาจ้าออกมาสคาร่าจ้าอุ๊ยน่าตื่นเต้นมากเลยอ่ะโอ้แท่งก็จะใหญ่ไซส์จัมโบ้หน่อยนะคะหัวก็จะมีความว่าใหญ่สะบึ้มฮึ้มอยู่เด้อจากกมลวานจ้าจ้าเป็นชุดตุ๊ดจีนนะคะน่ารักน่ารักช่วงนี้เนี่ยชุดตุ๊ดจีนฮิตมากเดือนนี้ทั้งเดือนมกราทั้งเดือนจะใส่เสื้อตุ๊ดจีนกันใหญ่เลยอันนี้ต่อให้ไม่ใช่ตุ๊ดจีนก็ใส่ได้นะเพราะมีความแบบว่าไม่ได้จีนเวอร์อะเป็นชุดแบบสบายๆอุ๊ยชอบอะต้องชอบแน่ๆผ้ามันเบาสบายขอบคุณนะคะจาก dreamgirl.bangkok เป็นยางมัดผมค่ะเป็นยางมัดผมฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงนะคะเวลาเรามัดไปเนี่ยมันก็จะมีความฟุ้งฟิงที่อยู่บนหัวแบบนี้น่ารักมากๆจากเอลิสนิสตาโอ้ยส่งเป็นหมวกเปเล่มาให้ค่ะหมวกที่ยายชอบใส่นะคะอันนี้เป็น2สีใหม่ที่มีความละมุนตุ้นแล้วก็มีความนิ่มเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นแบบนี้อะไรอย่างงี้อุ๊ยใส่ทับอันนี้ไปได้เลยน่ารักมากส่วนอันนี้ก็จะมีความสีแบบว่าละมุนละม่อมนิดนึงใส่แล้วแบบอากาศหนาวอะไรอย่างงี้นะคะจากพาการค่ะเป็นกุ้งเกงค่ะนี่มีความน่ารักและมีความดีเทลคือตรงปลายขามีความน่ารักแบบนี้ซึ่งปกติไอ้ยังไม่ค่อยได้แต่งตัวแบบนี้เลยค่ะทุกคนว่าเป็นคนแต่งตัวแบบไม่เรียบร้อยแต่ว่าเนี่ยก็ในวันที่เราจะต้องเรียบร้อยมีการประชุมใดๆก็ต้องใส่กางเกงแบบนี้ก็ขอบคุณนะคะจากก้านที่พายเป็นกล่องเหมือนกล่องพิซซ่าค่ะทุกคนคืออะไรอ่ะไอเดาไม่ถูกเลยอะกระเป๋าเหรอเป็นเสื้อสเวตเตอร์แบบโอเวอร์ไซส์นะคะสีแดงกระดุมทองจ้าและอีกตัวเป็นสีส้มค่ะอันนี้เป็นไซส์แบบปกติไม่โอเวอร์ไซส์นะคะอันนี้น่ารักมากเลยอะแล้วก็มีรูปน้องเสือที่เหมือนจะเป็นโลโก้ของแบรนด์ติดอยู่ตรงนี้ด้วยน่ารักมากๆเลยจากร้านกิฟต์เก๋เรก้าก็คือเป็นกิฟต์ที่มีความเก๋เพราะว่าเป็นขนแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนขอปลดมงนี้ออกไปและติดกิฟต์อันนี้แทนอุ้ยน่ารักมากเลยอะมันก็คือว่าใหญ่แล้วก็คืองงๆนิดนึงว่าแบบทำไมเหมือนชีสอะเหมือนเอาชีสมาแปะหัวแต่ก็เก๋ดีรู้สึกว่าแบบโดดเด่นไม่เหมือนใครน่ารักมีสีแดงด้วยจ้าอุ้ยตัวนี้เป็นกระเป๋าค่ะทุกคนเป็นกระเป๋าขนขาวน่ารักมากคือไอเป็นคนแต่งตัวเยอะเพราะฉะนั้นเครื่องประดับอื่นต้องเรียบให้หมดซึ่งเนี่ยคุยตอบโจทย์คือเรียบอุ้ยคือสะพายไปก่อนเลยสวยมากโอเคค่ะขอบคุณนะคะจากจิวเวลรี่สโตร์ค่ะเป็นกำไรรุ่นใหม่ของทางร้านน้องเขานะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยจากโฟว่าแบรนด์ค่ะเป็นกระโปรงค่ะทุกคนเป็นกระโปรงแบบนี้นะคะเอาไว้แมทช์กับเสื้อได้เลยมีความแบบว่าเป็นผ้าเขาเรียกแบบพื้นเมืองดูดิสีคือแบบได้มากไอชอบมากเดี๋ยวต้องหาโอกาสใส่นะคะขอบคุณนะคะจากร้าน Sweet Official Oh my goodness นี่คือเหล่าเครื่องหัวค่ะทุกคนน้องคนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรหรอแต่ว่าเป็นสีเหลืองเนาะแล้วก็ยังมีเป็นที่คาดผมฟาสต์ฟู้ดมีเบอร์เกอร์มีแฟรนช์ฟรายแล้วก็เพียงนี้เป็นสีสายลูกปุ้งปิ้งกระดุมกระดิ่งกิฟต์รูปแฟรนช์ฟรายแล้วก็เพียงนี้เป็นกิฟต์รูปเบอร์เกอร์เฮ้ยมันต้องล้ำอะไรขนาดนี้อ่ะติดหนังสือติดทำงานแหละจะติดไปไหนได้วะเนี่ยอันนี้หนึ่งอันเป็นกิฟต์สายลูกจ้าใส่อันนี้ก็แล้วกันหุยวันนี้แบบแต่งตัวมาเข้ากับเครื่องหัวมากพูดเลยว่าชุดนี้เนี่ยใส่เครื่องหัวไหนก็ได้เพราะว่าเข้าหมดเลยจ้างงเลยจ้าจาก Her Tulip Is White ค่ะอู้ส่งของมาให้หลายอย่างเลยค่ะเริ่มจากอันแรกนะคะเป็นกระเป๋าน้องหมีหน้าตาน่ารักแบบนี้หูตกลงมาแบบนี้อ้าวเขาเขียนว่าเป็นกระต่ายไอ้หญิงเขาเป็นหมีทุกคนโอ้อันนี้เป็นดินสอสายลุงค่ะคือไส้ของมันจะเป็นสายลุงไปเลยอันนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเท้าแมวเลยถุงเท้าแมวเอาไว้ใส่ขาโต๊ะกับขาเก้าอี้โอ้ยน่ารักมากส่วนนี้เป็นแก้วทิวลิปเอาไว้ใส่ดินสอปากกาหรือไว้ใส่แป้งแต่งหน้าก็ได้แล้วก็นี่คือเหล่ากิฟต์จ้าแล้วก็สุดท้ายคือที่หนีบกระดาษลายผลไม้ค่ะมีรสองุ่นเมลอนสตรอเบอรี่กล้วยกาโพแล้วก็องุ่นค่ะจากแบรนด์บัตเตอร์อุ๊ยอันนี้คือของน้องเบลนะคะทุกคนน้องเบลบอกว่าจะส่งมาให้เป็นแบรนด์ไทยที่อยากสนับสนุนการเอาสมุนไพรและพืชของคนไทยให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพืชของไทยเนี่ยมีสารสกัดที่ต่อผิวของเราและยังช่วยผิวของเราเนี่ยสามารถแข็งแรงขึ้นได้อีกด้วยนี่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ชื่อว่า Better Overnight Sleeping Mask นี่ไงนก
จากน้องเบลเขาเขียนมาเลยชอบไม่ชอบยังไงติชมได้เลยนะคะเดี๋ยวต้องไปลองก่อนถึงจะติชมได้แต่ณจุดนี้เนี่ยขอสืบแบบว่าคือยังไงล่ะคือมีส่วนผสมของข้าวแดง red rice micelle ที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบทำให้ผิวหน้านุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ช่วยผิวกระจ่างใสป้องกันการสลายตัวของคอลลาเจนเดี๋ยวจะไปลองมาเล่าให้ฟังกันนะคะอันนี้จาก bling bling lash ค่ะอู้อันนี้เป็นของน้องไมล์เมคอัพนะคะเขาจะเป็นขนตาที่แบ่งออกเป็นช่อแบบนี้แล้วเรียบร้อยก็เวลาเราติดเข้าไปอ่ะมันทำให้ขนตาดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นจาก IG กาก้าบัวไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้จักว่าอะไรจริงๆกาก้าบัวหรือเปล่าไม่แน่ใจมันเป็นเหล่าสปิงก้าค่ะทุกคนเนี่ยเจ้ามาติดกับลุคเมคอัพมันกำลังฮิตมากแต่งหน้าเสร็จปุ๊บก็มีแบบว่าแสงสีอะไรอย่างเงี้ยมาติดที่หน้าเพิ่มความอลังการดาวและนุ่งให้กับเมคอัพลุคของเราส่วนอันนี้เราสติ๊กเกอร์ต่างๆนานามากมายก็เตรียมพร้อมไว้สำหรับกิจกรรมวันวาเลนไทน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะจ๊ะนี่ไงเขาบอกแล้วว่าตั้งเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกันขอบคุณนะคะฉันบอกแล้วว่ามันชื่ออ่านยากมาก Lost by My Side ค่ะแมนนี่ส่งมาอีกแล้วเขาจำได้ครั้งนี้เป็นชื่ออะไรน้องเป็นกระต่ายน้องน้องเป็นชิปกระเดวเหมือนเป็นญาติชิปกระเดวแต่ก็เหมือนเป็นกระต่ายเธอเป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่ามาในสีชมพูน่ารักมากนะคะขอบคุณนะคะพาจามาซิสเตอร์มีชุดนี้เป็นน้องหมีแคร์แบร์เป็นกางเกงขาสั้นนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นน้องช้างดัมโบ้ค่ะทุกคนลายเป็นช้างดัมโบ้น่ารักมากเลยมีเป็นแขนยาวคู่กับขายาวนะคะมีผ้าปิดตามาให้ด้วยค่ะแล้วก็อีกแบบนึงเป็นแบบแขนสั้นนะคะนี่เป็นแขนสั้นแล้วก็นี่เป็นขายาวค่ะมีครบทุกแบบเลยแขนสั้นขาสั้นแขนยาวขายาวแขนสั้นขายาวชุดนอนอ่ะมีหลายแบบมากอยากรู้มากทุกคนว่าปกติทุกคนอ่ะชอบใส่ชุดนอนแบบไหนกันหนอส่วนตัวไอ้อ่ะชอบใส่เป็นชุดนอนแขนยาวขายาวรู้สึกว่าน่ารักแต่แขนสั้นขาสั้นก็น่ารักชอบใส่แบบไหนกันคะทุกคนตอบโพหน่อยตอบโพหน่อยตอบโพหน่อยจบเอพิโซดนี้นะคะอันบ็อกซ์เปิดถุงพัสดุเรียกว่าถุงพัสดุหรือเปล่าแล้วแหละเปิดถุงมาต่อที่เอพถัดไปเปิดกล่องจะมีอะไรกันบ้างติดตามกันได้เอพหน้านะคะวันนี้ไปกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะไปดูต่อกันได้อีกเอพนึงนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะที่ต้องแบ่งเป็น2เอพเนี่ยไม่ใช่เพราะว่านะคะแต่ว่าต้องเคลียร์ของก่อนค่ะไม่มีที่แล้วจ้าทุกที่เต็มไปด้วยของหมดเลยค่ะต้องเคลียร์ก่อนหนึ่งยกเดี๋ยวมาต่อเอฟ2นะคะ